ไทยใช้คำว่าจะเป็นอาหารประจำชาติเราไปแล้วล่ะฝรั่งชอบผมก็ชอบสวัสดีครับผมจอมพลเชฟริมทางวันนี้มาสอนทำผัดไทยกุ้งสดโบราณโบราณเริ่มต้นด้วยการทำน้ำซอสก่อนนะครับเราจะแบ่งออกเป็น2ภาคภาคแรกคือทำน้ำซอสภาคที่2คือการผัดมาใช้พริกแห้งใหญ่นะครับนำมาแช่น้ำแล้วก็ลงไปปั่นพร้อมกับน้ำปั่นให้ละเอียดเลยนะครับเราจะเอาสีของพริกมันได้ที่แล้วนำลงมาเทใส่เพื่อเคี่ยวต่อเลยนะครับจุดแก๊สเลยนะครับพอน้ำเดือดแล้วนะครับใส่น้ำตาลปี๊บลงไปเลยครับละลายน้ำตาลปี๊บเมื่อน้ำตาลปี๊บละลายแล้วใส่หอมแดงซอยลงไปหน่อยนึงนะครับให้มันมีกลิ่นของหอมแดงด้วยแล้วก็ใส่เกลือเพื่อปรุงรสชาติเพิ่มทีละน้อยนะครับถ้าเค็มแล้วจะปรุงแก้ยากแล้วก็เติมความเปรี้ยวด้วยน้ำมะขามเปียกเคี่ยวไปสักพักหนึ่งลองมาชิมกันได้ที่แล้วครับมาเตรียมของที่จะผัดกันได้เลยครับซอยหอมแดงก่อนซอยเต้าหู้ต่อเลยครับแบบไหนดีน้องชอบเล็กชอบใหญ่แล้วแต่ใครชอบเลยนะครับมาเริ่มผัดกันได้เลยนะครับเปิดไฟใส่น้ำมันใส่เต้าหู้ลงไปทอดก่อนนะครับพอเสร็จแล้วนะครับแยกไว้ก่อนเลยทอดกุ้งต่อเลยนะครับหอมมากแล้วก็ตักกุ้งแยกไว้เลยนะครับต่อเลยนะครับใส่ไชโป๊หวานแล้วก็ใส่หอมแดงที่เราซอยไว้เมื่อกี้นะครับผัดให้หอมเลยบรรยากาศตอนนี้ฝนจะตกหน่อยนะครับเสียงธรรมชาติธรรมชาติใส่เส้นได้เลยครับใส่เส้นแล้วเราใส่น้ำหน่อยหนึ่งนะผัดต่อเลยครับเส้นเริ่มนิ่มแล้วผัดต่อไปเรื่อยครับ
น้ำก็จะเริ่มแห้งเส้นก็จะเริ่มนิ่มเดี๋ยวเราจะใส่น้ำซอสที่เราเตรียมไว้ต่อเลยใส่น้ำซอสเลยนะครับตอนนี้อยากได้รสชาติจัดยังไงก็แล้วแต่เราเลยอยากได้รสชาติเข้มข้นก็ใส่เยอะครับเส้นเริ่มเหนียวนุ่มแล้วผมจะต่อด้วยไข่เลยนะครับปัดเส้นไปข้างๆนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันหน่อยนึงเพื่อที่จะใส่ไข น่ากินครับน่ากินเราใส่ผักต่อเลยครับเกือบเสร็จแล้วใส่ถั่วงอกนะครับเราก็ใส่กุ้ยช่ายที่เราหั่นไว้เลยนะครับจบด้วยเต้าหู้กับกุ้งใส่เต้าหู้ลงไปแล้วก็ใส่กุ้งลงไปเสร็จแล้วครับมาจัดเติมกันมาชิมกันดูครับเวลาเสิร์ฟเนี่ยเราก็เสิร์ฟพร้อมกับมะนาวหนึ่งซีกอ่ะเพิ่มรสชาติให้มันเจ้มจนครับพี่ผัดไทยใช้คำว่าจะเป็นอาหารประจำชาติเราไปแล้วล่ะฝรั่งชอบผมก็ชอบมันต้องรสชาติแบบเปรี้ยวเค็มเผ็ดมีหวานตามด้วยดูสิเส้นหนึบครับรสชาติตามที่ต้องการเลยผัดไทยกุ้งสดต้องอย่างนี้ครับไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะวันหยุดก็ไปลองทำกินกันดูครับแล้วพบกันใหม่